สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นพบคนไทยกับจากเมียนมาติดเชื้อเพิ่มอีก2รายเจ้าหน้าที่เร่งตั้งศูนย์รับอีก500คนกลับไทยวันที่4ธันวาคมที่บริเวณไร่สิงห์พาร์คเชียงรายคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนำโดยนายวรวิชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายแพทย์ทศเทพบุญทองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายและนายแพทย์ชัยเวทธนไพศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้จัดให้มีการประชุมคณะทำงานสกัดกั้นโรคไวรัสโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงรายเพื่อสรุปสถานการณ์และกำหนดการปฏิบัติในห้วงที่มีการแพร่ระบาดทั้งสรุปการแพร่ระบาดการติดตามกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยและการควบคุมพื้นที่รวมถึงจัดการป้องกันตามสถานศึกษาหรือแหล่งชุมชนต่างๆซึ่งที่ประชุมได้สรุปสถานการณ์ว่าเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีผู้เดินทางจากจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเดินทางเข้ามายังประเทศไทยผ่านด่านพรมแดนตรงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายที่2จำนวน13รายทั้งหมดทำงานอยู่ที่โรงแรมวันจีวันซึ่งเป็นแหล่งแพร่เชื้อตั้งแต่ต้นในจังหวัดท่าขี้เหล็กซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจปรากฏว่าพบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน2รายโดยเป็นหญิงอายุ20ปีทั้งคู่ปัจจุบันถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โดยมีอาการน้ำมูกไหลเล็กน้อยแต่ไม่มีไข้ส่วนผู้ที่ไม่พบเชื้อถูกส่งตัวไปยังสถานกักดูอาการหรือรอข้อควอรันทีนในจังหวัดซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสะสมรวมกันตลอดระยะเวลาถึงวันที่2ถึงวันที่4ธันวาคมจำนวน86คนขณะเดียวกันจังหวัดเชียงรายได้มีการเพิ่มจำนวนโลคอลควอรันทีนจากเดิมที่มีอยู่ในจังหวัดจำนวน4แห่งเป็น10แห่งสามารถรองรับได้จำนวน500คนไว้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ